ช่วงคำถามจากเพื่อนๆทั้งบ้านนะครับผมมาดูคำถามนี้นะครับมีถามเข้ามาว่าขอตัวเลข1 2 3 4ที่ไม่ใช่เทคหน่อยค่ะขอที่มันเป็นเส้นแทนจริงๆแล้วเมื่ออ่านนะครับคำถามของเพื่อนๆหรือว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยเราก็มักจะนึกทันทีเลยว่าเอ๊ะในกรณีที่จะทำเทคเนี่ยให้มันแตกออกจากกันเนี่ยเราน่าจะใช้คำสั่งระเบิดได้ใช่ไหมหรือ export เนี่ยคำตอบคือใช่ครับสามารถใช้ได้แต่นะครับการทำอย่างที่ตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยมีความยากอยู่พอสมควรอย่างแรกนะครับต้องเข้าใจก่อนว่า export นะครับที่นิยมใช้งานกันนะครับจะมีอยู่3 export ด้วยกัน export แรกคือการระเบิดชิ้นงานปกติเช่น xenter เลยก็จะเป็น export นะครับ export ที่2ก็คือการ export text นะครับคีย์ลัดก็คือ txte เนี่ยนะครับส่วน export อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือการ export ที่อยู่ในส่วนของการ export attribute ครับคือตัวนี้อันนี้ผมสอนไปแล้วนะครับ bur เนี่ยนะครับเป็นการระเบิดบล็อก attribute เอาละ3ตัวนี้นิยมใช้งานกันโจทย์ที่ตั้งมาสังเกตดูนะครับให้เป็นเส้นแทนมาเทสกันนะครับตัวนี้เองเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับฟอนต์ของเทคด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับฟอนต์ของเทคผมจะให้ดูแบบนี้นะครับตัวเลขด้านบนคือรูปแบบของนะครับมัลติไลน์เทคหรือว่า M-Tech นะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับเป็นซิงเกิลไลเทคหรือว่าเทคธรรมดานะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเทคในลักษณะไหนนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะให้มันเป็นเส้นต้องใช้คำสั่ง export text นะครับ export text อ่ะผมจะทดลองใช้ซิงเกิลไลเทคนะครับผมจะปิดนะครับ m text ออกไปนะครับจะใช้เป็นตัวนี้ทีนี้มาถึงขั้นตอนถัดมาก็คือเปลี่ยนฟอนต์สำคัญมากนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนฟอนต์จะเกิดอะไรขึ้นทดสอบดูแบบนี้นะครับผมขอปิดคำถามออกไปก่อนตอนนี้สไตล์ที่ใช้งานนะครับคือไทยสระบันนะครับไทยสระบัน PHK นะครับดูเหมือนเป็นสไตล์ปกติแต่ถ้าเป็นแต่ถ้า export ออกไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับคีย์ลัด txte ผมเก็บตัวนี้ออกไปก่อน hi นะครับ hi โอเคทดลองพิมพ์นะครับ t x t e กด enter 1ครั้งนะครับแล้วคลิกไปที่ตัวงานหรือว่าตัวเช็คคลิกขวาตัวเลขจะถูกระเบิดนะครับและถูกขยายสเกลทันทีถ้าเรากด zoom extend โดย double click ที่สกอร์ตรงกลาง2ครั้งตัวเลขจะออกมาเป็นแบบนี้ฮะนี่คือฟอนต์ไทยสระบัน PSK นะครับทีนี้มาดูอีก1ฟอนต์นะครับที่ผมคัดมาก็คือ Simplex นะครับ Simplex ผมจะคอนโทรล Z กลับไปนะครับผมจะเปลี่ยนนะครับโดยคลิกเข้าไปที่ Text และเปลี่ยนเป็นนะครับชื่อว่าไทย01ไทย01เนี่ยผมใส่เป็นฟอนต์ Simplex ไว้นะครับใครที่มีคอร์สเรียน390บาทนะครับเวลาเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาทำให้เปิดในอัปเดต5ในสัปดาห์ที่5นะครับอัปเดต5ชื่อว่าแบบฝึกหัดระเบิดเทคให้เป็นเส้นเปิดขึ้นมาในนี้ผมเซตไว้แล้วนะครับจะมีสไตล์ Simplex อยู่ผมใช้ Simplex นะครับแล้วจุดที่สำคัญก็คืออย่าลืมปิดนะครับไลเวทนะครับการโชว์ความหนาของเส้นอย่าลืมปิดไปต้องปิดไปนะทีนี้มาดูกันนะครับพิมพ์ใหม่นะครับ T X T E นะครับกดได้ไป1ครั้งนะครับแล้วคลิกไปที่ชิ้นงานหรือว่าตัวเทคคลิกเข้าไปคลิกขวาซูมเอ็กเทนขึ้นมาเห็นไหมครับคราวนี้เทคจะกลายเป็นเส้นแบบนี้ฮะเห็นไหมครับนี่คือเป้าประสงค์หรือจุดหมายนะครับที่บางท่านต้องการให้มันเป็นเส้นไม่อยากให้มันไปเป็นความหนานะครับดังนั้นการระเบิดเทคนะครับน้องๆจะต้องเข้าใจก่อนว่าจะระเบิดไปใช้ในลักษณะไหนถ้าอยากจะระเบิดเพื่อไปสร้างตัวเทค 3D
นะครับคุณสามารถใช้สไตล์ฟอนต์ที่มันมีความหนาได้แต่ถ้าต้องการใช้เป็นเส้นตัวของมันเพียวๆนะครับคุณต้องใช้สไตล์ที่มันเป็นเส้นบางๆฟอนต์บางๆในที่นี้ผมแนะนำซิมเพล็กนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปิดไลเวทด้วยนะครับผมก็แบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในคอร์สเรียน390 บาทนะครับอยู่ในอัปเดต5ใครที่สนใจก็สามารถทัก ID Line มาถามได้นะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ว่ามีคอร์สไหนบ้างนะครับที่ ID Line A01092551 นะครับคอร์สเรียน390 บาทเป็นคอร์สเรียนตลอดชีพนะครับจะมีลิงก์ให้ไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานเพราะว่าจะสอนเน้นคีย์รัดสอนใช้งานเทคนิคนะครับเพิ่มทักษะในการใช้งานนะครับผมดังนั้นใครที่ต้องการจะเรียนตั้งแต่เริ่มต้นแนะนำเป็นคอร์สเรียนเบสิกพื้นฐานนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอตอนถัดไปสวัสดีครับ